สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกิฟจะมารีวิวปรินเตอร์พกพาแบบที่ครูกิฟใช้นะคะก็คือใช้อยู่3แบบนี่แหละตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Instax นะคะของ Fuji ก็จะเป็นฟิล์มโพลารอยด์นะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นประเภทเป็นรุ่นที่เป็นกล้องแล้วก็ปรินทันทีก็มีนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเฉพาะเครื่องปริ้นอย่างเดียวสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปริ้นรูปได้โหลดแอป Instax นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของ Canon นะคะก็ต่อบลูทูธแล้วก็ปริ้นนะคะส่วนอันนี้ของ Kodak อันนี้เป็นกล้องนะคะหน้าตาก็เหมือนกล้องแบบสมัยก่อนคล้ายๆเนอะนะคะแล้วก็มีเครื่องปริ้นเดี๋ยวลองใช้ทีละตัวเริ่มจากอันนี้ก่อนละกัน2อันลบไปก่อนนะคะตัวนี้ปุ่มเปิดอยู่นี่กดไว้ปั๊บหนึ่งไฟเขียวขึ้นแปลว่าโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะมีไฟกระพริบที่กระพริบอยู่แปลว่ากระดาษหมดนะคะคือถ้ามีกระดาษเนี่ยจำนวนตุ่มเนี่ยก็จะตามจำนวนกระดาษซึ่งอันนี้ดีมากชอบฟีเจอร์นี้ที่สุดเลยนะคะเพราะรุ่นอื่นไม่มีเราก็จะได้แบบว่าอ๋อโอเคเตรียมตัวนะคะถ้าจะเดินทางเราก็พกมาเพิ่มดังนั้นปิดก่อนนะคะแล้วก็เปิดด้านหลังนะคะนี่ก็คือจะเป็นกลับกระดาษอันนี้ซื้อกระดาษที่เตรียมมานะคะกระดาษเขาก็จะมีแบบที่ขอบขาวๆธรรมดาแต่อันนี้เลือกขอบที่มีสีด้วยเรามาทะเลอ่ะก็เลยมันน่าจะเข้ากันนะคะกระดาษเขาก็จะอยู่มาในซองแบบนี้ปึ้งก็จะมีตรงนี้ห้ามกดนะคะเสร็จแล้วเราก็วางเห็นไหมคะมีสีเหลืองก็ให้ตรงกับสีเหลืองวางลงไปธรรมดาแค่นี้จบปิดฝาปึ้งนะคะเครื่องก็จะรันอัตโนมัติแล้วก็จะเอาแผ่นฝานะคะแผ่นฝาจะถูกดันลอกออกมาอันนี้คือฝาตัวที่ปิดด้านในนะคะนี่มันเคยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นกระดาษที่อยู่ข้างในนี้ค่ะก็เตรียมพร้อมจะทำหน้าที่เปิดก่อนนะคะตอนนี้ไฟไม่กระพริบแต่เป็นไฟสว่างทุกดวงแปลว่ามีกระดาษครบทั้ง10แผ่นนะคะโอ้ย Instax ไม่ได้ใช้นานอะโหลดแอปแป๊บหนึ่งระหว่างโหลดแอปนะคะปิดไปก่อนเซฟแบตเราก็มาใช้อันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ลืมไม่ได้เช็คว่ามีกระดาษหรือเปล่า โอเคเปิดแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้มันจะขึ้นมาพอเปิดเครื่องปุ๊บนะอันนี้ดีอันนี้แบบว่าสื่อสารง่ายเพราะว่าเขาก็จะแบบโชว์ขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้มันเขาจะชื่อว่ามินิพรินท์ตัวนี้เขาจะซิงกับเครื่องมือถือเราถ้าเราเคยให้ทำความรู้จักกันไว้แล้วนะคะพอเปิดเครื่องปุ๊บตัวนี้จะร้องขอเลยว่าจะติดต่อมายังไงนะคะอ่ะปึ้งต้องการใช้บลูทูธโอเคเดี๋ยวเราจะปริ้นรูปนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกอ
ะคะรูปก็จะมาเต็มเฟรมนะคะคือกระดาษของอันนี้รูปจะมาเต็มที่แบบนี้เลยเพื่อพิสูจน์กันไปว่าแต่ละเครื่องคุณภาพออกมายังไงเราจะปรินท์รูปเดียวกันอ่ะย้อนมาอันนี้ก่อนแล้วกันเขาเชื่อมต่อกันเสร็จแล้ว Instax นะคะแล้วก็เลือกอันนี้ก็คือใช้ถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันเลือกรูปได้นะคะนะคะก็ Connect and Print เครื่องนี้ต้องต่อ Wi-Fi จากเครื่องปรินท์ตัวนี้เป็นปินด้วย Wi-Fi ตัวนี้ต่อเชื่อมต่อด้วย Bluetooth นะคะเราก็ต้องเข้ามาที่ Wi-Fi อันนี้เชื่อมแล้วอัตโนมัติถ้าเคยทำความรู้จักกันเขาก็จะเชื่อมให้อัตโนมัติเรากลับไปที่ปินเหมือนเดิมนะคะ Connect and Print นะคะออกจากเครื่องมาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะนะคะรอทำปฏิกิริยามาเริ่มมาละสีเริ่มเห็นแล้วแล้วก็มารุ่นนี้นะคะพอเปิดแล้วไฟขึ้นนะคะตัวนี้ต้องต่อด้วยแต่ตัวนี้มันจะไม่คอนเนคอัตโนมัตินะคะเราต้องไปที่บลูทูธในเครื่องเราแล้วก็มาหาต้องมาเลือกนะคะเขาจะไม่ต่ออัตโนมัติก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มีความสุภาพมีมารยาทนะคะจะไม่รบกวนคนอื่นโดยที่ไม่เรียกไม่หาก็ไม่มาประมาณนั้นหลายแอปงงนะคะแล้วก็ใช้แอป Mini Shot นี่พอปรินเตอร์เจอกันแล้วโอ้มองไม่เห็นเนาะผ่านกล้องนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแค่ดูเรื่องคุณภาพของเครื่องปรินท์ละกันคือต้องถ่ายไปไกลมากค่ะเพราะว่าลูกสาวให้ถ่ายรูปให้ก็จะเยอะหน่อยคือต้องถ่ายให้นางรัวๆปึ้งอยู่ไหนโอเครูปนี้นะคะสำหรับตัวนี้มันจะแบบเหมือนครอปให้นิดหนึ่งเพราะว่าไซส์กระดาษมันยาวอะค่ะคือถ้าอยากจะให้ได้รูปนี้เต็มๆโดยไม่ถูกตัดออกนะคะเราต้องเลือก Edit แล้วก็ย่อลงมาก็ต้องโดนตัดนิดนึงอยู่ดีนะคะหรือไม่อีกทีก็ต้องแก้ resolution ภาพให้เท่ากันกับเครื่องปริ้นต้องแก้เป็น4:3มั้งอ๋อ3:2นะคะแล้วก็กดปริ้นแล้วก็รอนะคะเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะคะ quality ของอันเนี้ย
าจะปริ้นเป็น4สีเมื่อกี้เยลโล่ครั้งนี้มาเจนต้าอันนี้ก็ไซแอนนะคะซึ่งจะไม่เหมือนออฟเซตเพราะว่าไม่มีสีเคก็คือไม่มีสีดำนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นการเคลือบโอเคเรียบร้อยนะคะมาดูควอลิตี้ของการพิมพ์เดี๋ยวนะลบแดดก่อนโอเคค่ะมาสรุปเรื่องคุณภาพของผ้านะคะตัวนี้ก็คมชัดสีสันสดใสนะคะตัวนี้อันนี้สีจะดรอปหน่อยคือเขาจะไม่ค่อยพวกโทนสีฟ้าโทนทะเลอ่ะกับแคนนอนจะไม่ค่อยเวิร์กแต่พับไปภูเขาจะสวยมากนะคะส่วนของฟูจิอันนี้สีมันจะดรอปดรอปบังเอิญพอเป็นรูปต้นฉบับขาวก็เลยรอดตัวไปเพราะปกติสีเขาจะมืดกว่าความเป็นจริงนิดนึงซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของภาพโพลารอยนะคะสัดส่วนของภาพอันนี้เป็น3ต่อ2นะคะตัวนี้เป็น4ต่อ3อันนี้ก็เป็น4ต่อ3นะคะแล้วก็กระดาษที่ได้รูปนี้อันนี้จะได้กระดาษไซส์ใหญ่กว่าดังนั้นถ้าสมมติจะปริ้น2รูปนะกระดาษโปรดักต์จะโอเคนะคะอันนี้2อันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์อันนี้มีให้เลือกอะค่ะทั้งกระดาษธรรมดาและกระดาษสติกเกอร์นะคะ2ยี่ห้อนี้แต่ตัวนี้เป็นโพลารอยด์เพราะฉะนั้นโพลารอยด์ก็จะแยกแคตตากอรีไปเลยเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะถ้ามาดูเรื่องความเร็วของการปริ้นอันนี้ชนะเลิศสั่งปุ๊บปริ้นปั๊บคือคอนเน็กง่ายลืมปิดกล้องไหนเขาปิดตัวเองไปแล้วนะคะอันนี้จะเร็วที่สุดช้าที่สุดคือโกดักความที่โกดักช้าที่สุดเพราะว่าเขาพิมพ์ทีละสีมันก็จะทำงานนานกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเนี่ยค่ะอันนี้เร็วเพราะฉะนั้นความเร็วมันก็ต้องแบบมันก็คร่าวๆนะรูปมันก็จะแบบไม่สวยมากอันนี้ก็จะสวยกว่าสวยกว่าหน่อยเพราะว่าเขาก็พิมพ์ทีละสีนะคะอันนี้เร็วเร็วรองลงมานะคะมาพร้อมกับเฟรมซึ่งมันได้ฟีลลิ่งของความเป็นโพลารอยด์อะค่ะมันก็สำหรับคนที่ชอบฟีลลิ่งของการมีเฟรมก็เลือกใช้ฟูจินะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การใช้งานอีกอย่างหนึ่งของ Canon ตัวนี้ปริ้นได้อย่างเดียวนะคะโกดักรุ่นที่ปริ้นได้อย่างเดียวก็มีเหมือนกันแต่ไซส์จะเถอะท้ากว่าอันนี้อยู่ดีคืออันนี้บางนะคะเหมือนจะมีบางยี่ห้อที่บางกว่านี้แต่พอดีแบบก็มี3ตัวแล้วครูกิฟก็พอแล้วอะนะคะแล้วก็ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้เถอะท้าขึ้นมาเทียบไซส์แล้วอะมันหนากว่ารุ่นที่เป็นปรินเตอร์ของโกดักไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันใช้ถ่ายรูปได้เดี๋ยวลองเลยแป๊บนะถ่ายท้องทะเลยามเช้าพอกดถ่ายไปแล้วเราก็เลือกปริ้นมันจะมีนะคะมีเมนูแล้วเราก็เลือกปริ้นแล้วก็รอนะคะพอดีท้องฟ้ามันเทาๆเนอะมันก็เลยจะได้ฟีลลิ่งนี้
ค่ะก็คือควอลิตี้ของมันก็ใช้ได้เหมือนกันภาพมันคอนทราสต์ชัดเจนเพิ่มมันมีขาวมีดำชัดๆมันก็เลยแบบโอเคบางครั้งถ้าถ่ายรูปคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวครูกิฟใช้มือถือถ่ายแล้วค่อยมาปริ้นจะง่ายกว่าแต่ว่าเออแต่เนี้ยพออันนี้ออกมาแล้วสวยนะเนี่ยใช้ได้เลยออกมาแล้วมันจะได้ฟีลเหมือนกล้องฟิล์มเหมือนถ่ายรูปกล้องฟิล์มไอ้มันจะมีบางอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่คือของครูกิฟต์มารุ่นเก่าแล้วนะตอนนี้ทุกอันเนี่ยมีรุ่นใหม่มาซึ่งเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อก็ต้องไปหาดูรีวิวอื่นๆที่เขารีวิวของใหม่นะแต่อันนี้คือครูกิฟต์รีวิวในฐานะคนใช้งานนะคะก็คือเราก็จะเน้นเรื่องแบบควอลิตี้ของภาพแล้วเราก็แบบดูว่าเราจะเอาไปแต่งต่อยังไงสไตล์ไหนมันเหมาะนะคะแต่ตอนนี้หูของใหม่มานะหน้าตาน่าใช้มากอยากได้จริงๆถ้าของตระกูลฟูจิถ้าเป็นกล้องด้วยอ่ะไซส์มันก็จะแบบเถิกถักกว่านี้แต่มันก็น่ารักเขาก็จะมีหน้าตาแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนะคะถ้าเป็นแคนนอนนี่หน้าตาที่มีกล้องด้วยออกมาอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนนี้นะคะจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการรูปที่แบบปริ้นรูปเร็วก็แนะนำ Canon นะคะและราคาก็ถูกที่สุดถ้าเป็นถ้าชอบควอลิตี้รูปที่ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ใช้ของ Kodak นั่นแหละประมาณนั้นนะคะ Kodak อันนี้มัน 4,000 กว่าเรื่องราคาไปหาเอาเองนะเพราะว่าของครูกิฟต์มันก็เก่าแล้วอะนะคะเพราะไอ้ Canon นี้คือทั้ง2อันนี้คือซื้อตอนที่มันเพิ่งออกใหม่ๆทั้งคู่อันนี้ไม่ได้ซื้อ Kodak ให้มาขอบคุณนะคะให้มาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ชอบคือที่ชมไปก็คือเพราะว่าชอบจริงๆนะส่วน Canon อันนี้คือชอบตรงนี้เพราะว่ามันเล็กแล้วเร็วนะคะแต่หลังๆทำไปทำมาก็จะใช้ Kodak มากกว่าเพราะว่าเราก็อยากได้ภาพที่มันเนาะสีสันสดใสนะคะโอเคก็ลองตัดสินใจกันดูว่าชอบแบบไหนนะคะแล้ววันหลังครูกิฟต์ก็จะมารีวิวให้ดูว่าแล้วรูปที่ปริ้นออกมาครูกิฟต์เอาไปใช้งานแบบไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูทะเลอีกทีนึงนะ